ทิศทางราคาทองคำในคืนนี้กันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณวรุษถามคุณวรุษสักนิดนึงครับว่าตัวของตลาดแตกตื่นหรือเปล่าครับว่าหากว่าคืนนี้เนี่ยตัวของนางเจเน็ตเยเลนจะมีเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับคิดว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยนักลงทุนในตลาดทองคำยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าการแถลงการในคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งจะมีการแถลงการที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นการประชุมครั้งใหญ่ซึ่งในส่วนของการประชุมของเฟดเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีการแถลงการสำคัญเป็นลักษณะของครั้งเว้นครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตกในส่วนของการที่มีการแถลงนโยบายหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายของเศรษฐกิจของเฟดด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนจึงจับตาดูแล้วก็มีการคาดการณ์กันไปต่างๆหน้านะครับว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะมีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในรูปแบบใดดอกเบี้ยที่มีการตึงอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานหลายปีจะมีการถูกปรับขึ้นในครั้งนี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นในส่วนของการประชุมในครั้งใดนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยล้วนแต่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำโดยตรงเลยครับครับทางด้านตัวของข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องคุณวรุษดูแล้วเนี่ยพบว่าตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ดีขึ้นตรงนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนดของเฟดหรือเปล่าครับครับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยทำให้นักลงทุนยังค่อนข้างสับสนนะครับว่าทางการเฟดเนี่ยจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในทิศทางใดหากไปมองดูในส่วนของตัวเลขตลาดแรงงานซึ่งตัวเลขจำนวนผู้ขอจำนวนการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยเป็นเดือนที่12แล้วนะครับที่ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยสูงกว่า 200,000 ตำแหน่งติดต่อกันปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนแต่หากไปดูในส่วนของดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ยังมีการปรับตัวลดลงอัตราเงินเฟ้อยังมีการต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้ขณะที่ไปมองที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตัวดัชนีดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ 10% แล้วก็จากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมาประมาณ 24% นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงทำให้นักวิเคราะห์หรือว่าทางการเฟดเองยังไม่ต้องกังวลว่าการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากๆจะทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเติบโตในทิศทางที่ช้าลงนะครับขณะที่ตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีความกังวลต่อการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าจะทำให้กิจการหรือบริษัทข้ามชาติเนี่ยได้ผลกำไรที่ลดลงจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ยังคงจับตาดูว่าการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ยังขยันขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้เฟดสามารถเปลี่ยนใจหรือว่าชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปได้หรือเปล่าดังนั้นแล้วเนี่ยยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าการตัดสินใจของคุณเจเน็ตเยเลนในคืนนี้จะมีการตัดสินใจหรือส่งสัญญาณในรูปแบบใดทาง YLD ยังประเมินนะครับหากมีการส่งสัญญาณในลักษณะที่ไม่ชัดเจนหรือว่าคลุมเครือการเคลื่อนไหวของราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระดับ 1,130 ถึงระดับ 1,180แต่หากส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจากระดับ0ถึง 0.25 เนี่ยกลางปีนี้ไม่ขึ้นแน่นอนทองคำน่าจะได้รับปัจจัยบวกราคาอาจจะมีการขยับขึ้นผ่านโซนระดับ1,180ได้แล้วก็อาจจะมีการดีดตัวต่อได้ถึงระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนขณะที่ในทางตรงกันข้ามครับหากมีการส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในกลางปีนี้หรือว่าในการประชุมของเดือนมิถุนายนราคาทองคำมีโอกาสหลุดระดับ1,130เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสปรับตัวหรือปรับฐานลงต่อไปหาโซนแนวรับถัดไปบริเวณ 1,100 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนที่มีการถือครองทองคำอยู่หรือว่านักลงทุนในกองฟิวเจอร์ไม่ว่าจะมีสถานะซื้อหรือสถานะขายก็ตามอาจจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีครับเพราะว่าการประชุมคืนนี้อาจจะส่งผลให้ราคาทองคําเกิดความผันผวนหรือการแกว่งตัวค่อนข้างสูงในขณะที่เวลาทําการหรือเวลาแถลงการของเฟดตีหนึ่งครึ่งในส่วนของตัวตลาดที่เป็นตลาดทีเฟดหรือตลาดอนุพันธ์ปิดทําการด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนจําเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงแล้วก็บริหารพอร์ตการลงทุนอย่างรอบคอบครับครับส่วนทางด้านตัวของข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอเชียบ้างครับคุณวรุษกับเห็นว่าเร็วๆนี้ทางธนาคารกลางของญี่ปุ่นเพิ่งประชุมเสร็จไปแล้วก็มีตัวของผลสรุปของการประชุมออกมาในทำนองที่ว่า
ญี่ปุ่นอาจจะมีความจำเป็นจะต้องออกมาตรการ QE ตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลดีในส่วนของการซื้อขายทองคำในโซนเอเชียบ้างหรือเปล่าครับครับในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งญี่ปุ่นคิดว่าจะเป็นในลักษณะของการพิมพ์เงินหรือว่าทำ QE ออกมานะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งญี่ปุ่นอาจจะส่งผลให้มีปริมาณเงินหรือเม็ดเงินในตลาดเอเชียที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ที่ทำให้เศรษฐกิจในโซนเอเชียเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะส่งผลในส่วนของทิศทางเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำแต่เนื่องจากในส่วนของญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศที่มีการบริโภคทองคำเป็นอันดับหนึ่งหรือเป็นอันดับต้นๆนะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเชิงบวกต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำมากนะครับครับคุณมรุตครับตัวของทิศทางค่าเงินบาทของบ้านเราคุณมรุตลองสังเกตดูจะพบว่าตัวของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่กนง.ของบ้านเรานะครับได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไป 0.25% นะครับมาอยู่ที่ 1.75% คุณมรุตคิดว่าค่าเงินบาทของบ้านเราจะมีความผันผวนไปมากกว่านี้อีกหรือเปล่าครับครับในส่วนของค่าเงินบาทส่วนนึงนะครับยังได้รับแรงกดดันจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นธรรมชาติของตลาดเงินนะครับที่ใดให้ผลตอบแทนหรือให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินจะไหลเข้าไปฝากยังตลาดนั้นนะครับพอบ้านเราเนี่ยให้ผลตอบแทนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเงินดอลลาร์ก็อาจจะมีการไหลออกนะครับก็เลยจะส่งผลให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีทิศทางที่อ่อนค่าขึ้นมานะครับแต่หากไปดูจากสถิติหรือการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทแล้วพอค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านจิตวิทยาแถวๆระดับ33 บาทนะครับก็มักจะกลับไปแข็งค่าหรือว่าถูกแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็เลยส่งผลให้ตอนนี้อาจจะต้องจับตานะครับว่าในส่วนของกรอบบริเวณ33 บาทต่อดอลลาร์เนี่ยสามารถต้านทานหรือว่าแข็งแกร่งได้มากพอไหมหากต้านทานหรือแข็งแกร่งได้ค่าเงินบาทอาจจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ32.75 บาทถึงระดับ33 บาทเป็นกรอบใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วหากผ่านระดับ33 บาทขึ้นไปได้ยังประเมินว่าโซนแนวต้านสำคัญเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆระดับ33.10 บาทถึง17 สตางค์นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดของค่าเงินบาทในปีที่ผ่านมาซึ่งคิดว่าในส่วนของการอ่อนค่าเนี่ยของค่าเงินบาทหรือการขึ้นไหวของทิศทางของค่าเงินบาทอาจจะขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ด้วยนะครับเพราะว่าดอลลาร์หากยังมีการทะยานขึ้นหรือว่าแข็งค่าอย่างต่อเนื่องประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าเป็นไปตามกลไกแล้วก็การไหลเข้าออกของทิศทางค่าเงินครับแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าในส่วนของโซนที่เหนือระดับ33 บาทขึ้นไปเนี่ยก็การที่ค่าเงินบาทจะมีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องคิดว่าอาจจะไม่มากแล้วก็ชะลอตัวลงเพราะว่าในส่วนของดอลลาร์เนี่ยหากดูจริงๆดัชนีดอลลาร์พอขึ้นไปแต่ระดับ100 ดอลลาร์นะครับก็ยังคงมีแรงขายทำกำไรในส่วนของตัวดอลลาร์ออกมาส่งผลให้การขยับขึ้นหรือการดิ่งตัวขึ้นของดอลลาร์เริ่มชะลอตัวลงครับครับสำหรับตัวของการปรับตัวในช่วงเวลาท่ามกลางความไม่แน่นอนของเฟดนะครับแล้วก็ท่ามกลางเม็ดเงินของ QE ของยุโรปนะครับตรงนี้คุณวรุษมองว่าในฐานะนักลงทุนนะครับควรที่จะมีการปรับตัวด้านไหนบ้างครับครับในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมักจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงหรือการแกว่งตัวหรือสวิงตัวค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนแต่ละท่านอาจจะต้องดูมาร์จิ้นหรือว่าดูเงินในกระเป๋าของตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหากรับความเสี่ยงได้สูงอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวนะครับแต่หากรับความเสี่ยงได้น้อยและยังมีการถือครองทองคำเอาไว้ยังแนะนำว่าหากราคามีการดิ่งตัวขึ้นอาจจะใช้โซนในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณ 1,165 ถึง 1,170 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แบ่งทองคำออกขายก่อนแล้วก็รอการย่อตัวลงมาของราคาทองคำนะครับแล้วค่อยกลับเข้าซื้อใหม่ทั้งนี้ระยะสั้นนะครับยังประเมินในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ 1,143 ถึง 1,130 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เป็นกรอบระยะสั้นแต่ยังแล้วหากรับความเสี่ยงได้น้อยจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องชะลอการลงทุนออกไปเลยนะครับจนกว่าจะทราบในส่วนของทิศทางนโยบายการเงินของเฟดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยกลับเข้ามาลงทุนในตลาดทองคำอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุดครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุษดุ้งขำมากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณวรุษดุ้งขำนะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ YLG Bullion International นะครับก็ได้ให้ข้อคิดดีๆนะครับว่าสำหรับ